WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับกลับมาสร้างหมู่บ้านของเรากันต่อเลยดีกว่านะครับตอนนี้ลูกบ้านของเราก็ขยันขันแข็งนะครับตัดไม้นี่เกือบโดนเดี๋ยวมาถึงก็จะเอาเลยเหรอนี่ครับตัดเสร็จแล้วก็แบกไปใส่ที่เก็บของเลยนะตอนนี้ไม้ก็มีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ431ท่อนนะครับท่อนสูงนะเพชรบอกว่าให้สร้างบ้านด้วยนะครับให้สร้างบ้านเพิ่มผมว่าก็เดี๋ยวลองสร้างก่อนเลยแล้วกันนะครับอีกสักหลังนึงก็ได้ประชาชนมาอีก4คนเลยนะครับสร้างบ้านก็ไว้แบบติดๆกันเลยแล้วกันนะครับอีกหลังหนึ่งตรงนี้แล้วก็ไปสร้างซะคือไม่รู้ว่าเควสมันจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นให้ไปโจมตีกอบบินอะไรเงี้ยนะพวกออกไม่รู้มีเปล่านะครับมาสร้างบ้านเพิ่มก่อนขี่ช่วยกันทำงานเร็วเอาแล้วมาตอกเราทำไมเนี่ย เดี๋ยวใจเย็นโซเนียโอเคตีเข้าไปครับแต่ว่าหินมันเกิดค่อนข้างช้านะครับหินจะหมดแล้วนะไม้นี่ก็ตัดได้เรื่อยๆเลยนะครับไม้ค่อนข้างเยอะโอเคเรียบร้อยมาได้ตั้ง8คนนะครับที่อยู่ตอนนี้เควสบอกว่าให้เก็บมาให้ได้ถึง200นะครับแล้วก็ทำแผ่นไม้15แผ่นผมว่าทำที่โรงวูดดีกว่านะครับวูดคัตเตอร์อ๋อคือต้องแบบเหมือนอัปเกรดปะต้องอัปเกรดเป็นซอมิลก่อนนะครับโอเคถ้างั้นก็ทำที่เก็บของไปก่อนแล้วกันมีอัปเกรดด้วยฮะอันนี้ให้ครับ15แผ่นนะครับครับไปเลยอ่ะ30ไปเลยกันครับเผื่อไว้แล้วก็เหล็กมี12ตอนนี้ของเรามี31นะครับไปช่วยตัดไม้เพิ่มก่อนแล้วกันระหว่างนี้เพราะไม้ใช้เยอะจริงโอเคตัดเลยครับไอ้กวางยิงซะหน่อยแล้วกันเดินมาขนาดนี้โอเคแม่หนึ่งอะจับวางเรียบร้อยครับแล้วก็รีบเก็บเลยเดี๋ยวศพหายตรงนี้ทำไมดูต้นไม้มันแน่นขึ้นแฮแน่นขึ้นก็ตัดเลยแล้วกันโอเคครับเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็ครับเป็นก้อนหินนะนี่คือผมเดาว่าหินน่าจะไม่พอนะครับต้องไปหาหินเพิ่มตอนนี้เสร็จก่อนแล้วกันโอเคเก็บของแล้วก็เดี๋ยวไปหาหินนะส่งเข้าไปเลยเดี๋ยวกดผิดไม่ต้องคราฟสิครับหินอันนี้ครับ40ก้อนหินไม่พอจริงด้วยหินไม่พอนะครับต้องออกเดินทางหาหินนะหินหมดเลยตรงนี้มีสัตว์ป่าอยู่2ตัวนะครับมีหมีแล้วก็หมาป่านะผมว่าเราก็ต้องเคลียร์ก่อนนะครับหมาป่ามาดิผมมาอย่างไวโหน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยทีนึงเอาไม่โดนเอาเดี๋ยวดิทีนึงโอ้ยเดี๋ยวใจเย็นขู่เหรอตายซะเก็บหมาป่าก็ตีแรงแฮได้เนี่ยมา4เองนะครับแล้วก็หมีนั่งเหรอน้อง
น้องนั่งทำไมอืมวิ่งแป๊บโอ้ยโดนเพื่อนช่วยหน่อยไม่นะโอ้โหจะตายครับจะตายเพื่อนไม่ช่วยเลยหนีเร็วถ้าตายนี่จะเป็นยังไงวะไม่รู้เหมือนกันนะถ้าแบบตายขึ้นมานะครับเรามีโล่กับดาบนี่หว่าเฮ้ยหยิบมานี่มาแทงหน่อยอุ้ยโหหมียืนโคตรตัวสูงเลยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นเหมือนเป็นท่าโจมตีมันนะมาดิลืมไปว่ามีโล่กระดาบแล้วหมดจะใช้ธนูนะโอเคแล้วก็ไปขุดหินนี่ครับไปเก็บของก่อนดีกว่าเก็บของซะหน่อยอาจจะแอปเปิลมากินสักลูก2ลูกนะเพราะว่าเลือดลดเยอะนะครับ2ลูกแล้วกันโอเคกินซะหน่อยแต่เลือดก็จะค่อยๆเพิ่มนะครับมันจะไม่เพิ่มแบบรวดเดียวนะจะค่อยๆเพิ่มหนังสัตว์เก็บหนังสัตว์ด้วยครับส่งเข้าไปขุดหินผมว่าเดี๋ยวย้ายตัวเลขนี้ก่อนดีกว่านะดาบโล่ขวานพิกแอ็กถ้าธนูไว้เบอร์3ก็ได้นะเคตามนี้ดาบโล่ก็หยิบมาง่ายๆครับดาบโล่มันตีต้นไม้ได้ไหมไม่ได้นะนี่ครับขุดเลยแอปเปิลก็มีนะแล้วก็แอปเปิลครับเก็บก่อนมีคนย้ายเข้ามาครับเฮ้ยๆโอ้ตกใจหมดโหกวางกระโดดอย่างนี้เลยเหรอกระโดดผ่านหน้าเลยขุดซะคนเยอะก็น่าจะกินเยอะขึ้นนะนี่แอปเปิ้ลเก็บให้ลูกบ้านด้วยครับอีกต้นหนึ่งตรงนู้นเก็บแอปเปิ้ลเลยหินก็ขุดหมดแล้วนะแถบนี้ครับเดี๋ยวเรากลับหมู่บ้านก่อนแล้วกันเอาของไปเก็บด้านล่างก็เดินไปได้นะแต่เดี๋ยวค่อยไปแล้วกันเฮ้ยกวางก็ซะหน่อยแล้วกันจังหวะนี้โดดไปไหนไม่โดนเลยเว้ยโดนไปนัดเดียวเน้นคีนึงโอเคเรียบร้อยเหมือนว่าคนเขาจะกินเนื้อก่อนเลยนะครับเนื้อหมดไวมากเลยนะแป๊บเดียวหมดแล้วท่านผมว่าเดี๋ยวเราเอาเนื้อไปเก็บด้านบนก่อนดีกว่านะครับตอนนี้ก็ให้กินแอปเปิ้ลไปก่อนแล้วกันนะตั้ง40ลูกเลยนะครับอย่างเยอะเผื่อเนื้อไปทำแบบเป็นพายได้นะโอเคเก็บไว้ที่ก่อนแล้วก็ของที่เหลือครับเดี๋ยวนะเงินมันคือเราต้องมาแบบเก็บเงินเข้าตัวด้วยนะครับเหมือนคนจะให้เงินเรามานะเป็นภาษีครับแชร์มาภาษีหมู่บ้านเราก็มารีแพร์นะรีแพร์ของครับตามนี้เลยเนี่ย
แล้วก็ของใส่เข้าไปหินโห120ก้อนเลยฮะครับเพิ่มดิต้องการ40อ่ะ40ก้อนส่งเหล็กส่งหนังเข้าไประหว่างนี้ลองไปหาหินเพิ่มแล้วกันนะฝั่งขวามีไหมหินมีหมาป่าครับซะหน่อยแล้วกันเพื่อความปลอดภัยของหมู่บ้านเออฆ่ามันเลโกลัสอืมเฮ้ยมาเว้ยมาเว้ยเออเอาลงมาแล้วลงมาแล้วดาบโล่มาดีกว่าม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 าเออแทงไว้อืมไม่โดนแทงไว้เออมาดิครับมาดิครับเรียบร้อยเก็บศพเมื่อกี้หมีมันเดินตัวนึงหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะโอ้หินครับหินตรงนี้มีอยู่นู่นกำจัดก่อนเลยแล้วกันผมว่าคงต้องแบบยิงแล้วก็เดินถอยเรื่อยๆนะน่าจะดีอืมแล้วก็ถ่วงเวลาได้นิดนึงโอเคเออมาดิ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 วิ่ง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 เอาดาบโล่มาเออมาอืมเออเรียบร้อยครับกวางตัวหนึ่งล่าให้หมดมาล่าสัตว์อืมเออมาดิมาดิสักสองทีอืมอีกทีนึงโอเคเรียบร้อยนี่คือเพื่อนเรามาแบบมาช่วยหมู่บ้านหรือมาให้เราเพิ่มงานเนี่ยรู้สึกงานจะเยอะขึ้นนะครับต้องหาอาหารหามงหามาให้เยอะขึ้นมาให้ลูกบ้านโอเคฟาร์มไปต่ออันนี้เขาบอกว่าให้สร้างเป็นตัวฮันเตอร์นะครับโรงล่าสัตว์อะนะเดี๋ยวขอเก็บหินก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปสร้างตอนนี้ผมขุดหินรอบๆนี้หมดแล้วนะครับไม่มีแล้วนะไม่มีหินเลยอ่ะโหด้านหลังก็ต้นไม้โล่งเลยฮะยังโล่งเลยแล้วแบบหน้าผานี่มันขุดได้ไหมอ่ะลองดิไม่ได้นะมันต้องเป็นก้อนนะครับถึงจะขุดได้เขียนจะเก็บของก่อนแล้วก็สร้างเป็นโรงล่าสัตว์เก็บของใส่เข้าไปใส่เข้าไปโรงล่าสัตว์โหใช้ไม้ซุง200เลยนะครับแล้วก็แพง15หิน40เหล็ก12เงิน480นะครับล่าสัตว์ไว้ตรงนี้แล้วกันโอเคไปตอกซะให้เก็บเนื้อก่อนเหมือนว่ามันจะเปลี่ยนอาหารได้ใช่ไหมแวบๆเมื่อกี้ในการแบบเพิ่มอาหารนะครับอ๋อแค่เพิ่มแค่รสเฉยๆเฮ้ยอาหารหมดเกลี้ยงเลยนี่มาคนมาเยอะเกินไปนะครับแต่พออาหารหมดคนก็จะออกจากหมู่บ้านงั้นก็กินน้อยๆหน่อยแล้วกันนะตอนนี้แบบแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลหมดเกลี้ยงเลย40ลูกก็หมดนะครับถ้าเราต้องคงแบบเอาของเอาเนื้อไปให้แล้วอะไม่งั้นคนออกหมดแน่เลยโหกินนั้นเก่งเลยเว้ยให้ไปเอาเนื้อเข้าไปคนออกไปแล้วว่าโหควาง2ตัวอันนี้ก็ให้กินน้อยๆหน่อยแล้วกันนะไม่งั้นอาหารหมดเกลี้ยงเลยนะครับแต่ว่าความสุขจะลบไป2อ่ะนะโอเค
คเดี๋ยวผมไปลากกวางก่อนแล้วกันเอ้ยมันตั้งได้แล้วนี่เพราะว่าโรงนี้เรามีแล้วนะครับลากกวางฮันเตอร์เยอะๆหน่อยคนนี้นะน่าจะสุดแล้วโอเคไปลากกวางสักหนึ่งคนครับแล้วก็มันทำอะไรบ้างดูซิก็เป็นที่ทำหนังอะนะที่ทำหนังได้มาเดี๋ยวเราช่วยลากกวางก่อนเรียบร้อยครับโอเคเก็บเอาหินเกิดแล้วนี่ไงเกิดต่อหน้าต่อตาผมมันก็เกิดช้าเหมือนกันนะเนี่ยเกิดช้ากว่าต้นไม้เยอะเลยอ่ะเกิดช้ามากอีกทีนึงโอเคเรียบร้อยแล้วก็เขาบอกว่าให้คราฟเป็นธนูไม้ด้วยนะครับลืมคราฟให้เพื่อนเลยนะคราฟก่อนคราฟก่อนไม่งั้นคนก็ล่าสัตว์ไม่ได้นะไม่มีธนูให้ธนูไม้ต้องการหนังสัตว์2อันครับก็ทำมา10โอเคโอเค10หนังใส่เนื้อเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวลดภาษีก่อนนะครับเอาไม่ต้องเก็บเลยแล้วกันนะคนจะได้มีความสุขนะครับจะได้มีคนมาเยอะขึ้นแล้วก็หนังสัตว์ครับเสร็จหรือยังดูซิครับธนู1 2 3 4 5โอเคแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเก็บก่อนเร็วเฮ้ยทำไมเก็บได้รัวเลยอ่ะได้ทั้ง20แฮะสุ่มเหรอแล้วแต่ต้นเงี้ยเหรอดีหมีครับหมีโดนสูงเกินเดี๋ยวใจเย็นโอ้ยโดนควักมามีสะบัดด้วยสะบัดตีซะหน่อยโอเคได้เนื้อมา8แอปเปิ้ลตรงนี้ช่วยเก็บเร็วเก็บเลยโอเคเอาอาหารไปพี่น้องส่งไปให้หมดตอนนี้ก็รอธนูอย่างเดียวนะครับให้ได้5อันนะระหว่างรอก็ไปขุดหินก่อนแล้วกันหินหมดอีกแล้วอ่ะนี่ตอนนี้คนมาที่หมู่บ้านของเราเต็มเลยนะครับตอนนี้มี6คนแล้วอย่างเยอะเลยอาหารก็โอ้โหเพิ่ม128ครับเยอะจัดก็ดีนะมีเหลือกว่าขาดครับ เดี๋ยวเหมือนตอนที่ติดลบอ่ะนะคนหายหมดเลยโอเคส่งหินไปครับส่งหินส่งเหล็กส่งหนังเข้าไปแล้วก็ใครก็บอกว่าให้จ้างฮันเตอร์อีกคนหนึ่งนะครับไหนลองดูซิฮันเตอร์คนนี้เวล1เกือบกลางหลอดนะเวล2โอเคเวล2ไปแล้วกันนะต่อไปก็ให้สร้างบ้านเพิ่มอีกเหรอโอ้โหคนยังมาไม่เต็มเลยนะครับผมว่าเดี๋ยวไว้เล่นในไลฟ์สดดีกว่านะครับเกมนี้นะมันน่าจะแบบต้องใช้เวลานะครับเพราะว่านี่ก็อัดคลิปมาชั่วโมงกว่าเพิ่งได้แค่นี้เองอะนะแล้วแบบตัดต่ออีกนะครับโอ้โหน่าจะเหลือแบบประมาณ20นาทีอะก็ถือว่าเป็นการจบรีวิวไปก่อนแล้วกันนะครับเกมนี้นะก็
็น่าสนใจเหมือนกันถ้าใครแบบมีเวลาว่างนะครับลองมาเล่นดูนะ Alex The Lost Kingdom นะครับชื่อเกมนะก็เดี๋ยววันนี้ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับนะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์สดบ๊ายบาย